กการก็ไปเห็นในเว็บไซต์นะครับนะเราส่งให้ดูว่าเกิดเหตุขึ้นมาหลังเสร็จที่ดูปรากฏว่าผู้กับขี่เนี่ยก่อนมีตะไคร้ก็ไม่สวมอะไรก็ไม่เลยครับแต่มันมีกฎหมายแล้วแล้วก็ผู้กับประชาเจ้าพนักงานให้บริการที่น้องประชาชนนะผู้เจ็บป่วยนะครับรถแอมบูแลนซ์ทั้งหลายเนี่ยจะต้องให้อำนวยความสะดวกนะแต่ปรากฏว่าภาพที่ออกมาเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายผมก็เลยสั่งการท่านผู้กับเมื่อวานโทรสั่งการเองเลยว่าเขาตามตัวมาให้ได้นะครับก็ต้องเอามาดำเนินคดีตามข้อกฎหมายไปนะครับซึ่ง อายุเท่าไหร่4ปีลงผิดบ้างนะเราก็ต้องขอบคุณตัวเองนะครับแล้วก็อยู่ในกฎระเบียบของการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะ ซึ่งก็พ่อแม่ก็คงต้องรับทราบด้วยนะครับนะเราต้องการที่จะปราบปรามจับกลุ่มอยู่แล้วนะในลักษณะเช่นนี้แล้วก็เราก็พยายามกวดขันเรื่องวินัยจราจรนะครับขับรถไม่มีใบอนุญาตขับขี่กับรถไม่สวมหมวกนิรภัยนะพอเวลาเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยความเสียใจก็มาตกที่พ่อแม่นั่นแหละนะครับถ้าเด็กเป็นอะไรมาหรือว่ามีใครเสียชีวิตมาคนที่อยู่เบื้องหลังนี่แหละที่จะต้องเสียใจอย่างมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเราไปอบรมแนะนำด้วยนะครับว่าอย่าให้เกิดลักษณะเช่นนี้ขึ้นมาอีกในส่วนของการดำเนินคดีตามกฎหมายก็ว่าไปตามกฎหมายไปนะฮะนะฝากด้วยนะครับก็เป็นอุทาหรณ์นะครับแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่ดังที่แค่ที่หนองคายนะผู้ข้าราชการระดับสูงเลยนะครับสั่งการมาแต่เมื่อเช้าเลยผมตื่นขึ้นมาพอดีรับโทรศัพท์นะตามเรื่องนี้ผมก็รายงานไปเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ข้าราชการระดับตลอเนี่ยเป็นห่วงเป็นใยนะท่านผบ.ตลอท่านผู้ช่วยนะครับผบ.ตลอท่านห่วงใยมากนะไปตามมานะเอาให้กระจ่างให้รู้เรื่องนะครับได้เหรอเอาแล้วไม่เห็นอ่ะรถไอ้แอมบูเลนรถไม่ข้างหลังเนี่ยมองตรงมองตรงอย่างเดียวไม่ได้ครับเราไม่ได้ขับแซงไปหรอมันเหมือนจับอยู่ใกล้กันเลยนี่ผมก็ไม่รู้ว่าใครขับทางเขาหรือเปล่าว่าทางที่ผมรู้คือว่าแล้วไม่ได้ยินเสียงอ่ะไม่ได้ยินว่าจะอื่นก็เลยขับเร็วมากเร็วขนาดไหนเนี่ยร้อยยี่สิบเลยสองรถแทนผู้ชามีนโยบายว่าถ้าใครกลับตัวกลับใจอย่างเงี้ยก็อยากให้ไปแจ้งเพื่อนคนที่ซิ่งอยู่ไม่เคยรู้ว่าเป็นยังไงมันเรื่องใหญ่แค่ไหนมารู้แล้วเนี่ยเราคิดจะทำตัวเป็นประโยชน์ยังไงให้สังคมต่อไปเราในใจว่าน้องแต่ว่าเบรกก่อนก็คือไรมันก็คือไปตามนะอ๋อเราเป็นคนขับน้องๆครับเฮ้ยน้องๆครับมันได้เหตุการณ์ยังไงก็ซิ่งหมอบยาวซิ่งครับแบบหมอบเราหมอบเลยครับได้ยื่นขาไปข้างหลังไหมไม่ครับไม่ยื่นนะตามที่ภาพเห็นเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวนะครับขับเร็วประมาณเท่าไหร่120ครับนานนั้นเลยนะครับโดยปกติเราขับรถเร็วไหมไม่ครับแต่ว่าวันที่เมื่อวานนี้ไม่รู้คือมันจะมีความคึกขนองอยู่ในตัวอยากไปลองรถแต่อยากรถเพิ่งไปแต่งมาใหม่เหรอไม่ครับก็อยากลองรถครับอยากลองรถก็เพื่อความคึกขนองน้องเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยวันนั้นเราขับรถไปยังไง ออกมาจากไหนคือว่าไปซื้อของกินมาจากทางหนองคายวิแล้วก็ขี่ออกมาน้องมากี่คนคนเดียวครับคนอื่นมีขับเราไม่เกี่ยวกันเลยไม่มีหรือว่าเรามีเราคนเดียวครับคันเดียวไหมคันเดียวคันอื่นมีตามไหมไม่มีครับเห็นเขาบอกว่าน้องขวางตั้งแต่หน้าแมคโครเราเป็นยังไงตอนนั้นครับตอนนั้นผมก็หมอบยาวเหมือนกันครับคือยังไม่ได้มองนะครับมองตรงอย่างเดียวรถมีกระจกหรือมองหลังไม่มีครับไม่มีกระจกมองหลังแล้วเราขับ120เนี่ยอยู่บนเลนในสุดเราจะไปไหนจะไปทางตรงสี่แยกไฟแดงจะไปไหนกลับบ้านไม่ไปไหนครับจะกลับบ้านอย่างไรกลับบ้านจะซื้อของอะไรจะกลับบ้านครับได้ยินเสียงรถซื้ออะไรตอนนั้นซื้ออะไรไม่รู้ว่าซื้อไปซื้อหมูปิ้งหมูปิ้งซื้อไปกินกี่คนคนเดียว
แม่อยู่บ้านไหมตอนนั้นแม่ก็อยู่บ้านเรามาซื้อหมูปิ้งครับตอนนั้นเราได้ยินเสียงไซเรนเสียงอะไรไหมคือตอนนั้นก็ถ้าพูดตามจริงก็ผมก็ยังไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินเลยทั้งเสียงลมเสียงอะไรมันเร็วด้วยใช่ไหมไม่ยินด้วยไงใช่ครับรถเราเสียงดังไหมท่อเราเสียงดังตอนนั้นเสียงดังครับก็แต่งรถท่อเสียงดังก็เลยเสียงมันโขบเสียงเจริญเหรอครับเสียงด้วยเสียงเครื่องเสียงลมเนี่ยแล้วตอนนี้น้องรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกยอมรับผิดครับว่าต้องเสียใจไหมเสียใจเสียใจครับอยากบอกอะไรกับทางญาติผู้เสียชีวิตไหมก็อยากบอกว่าผมขอโทษครับที่ขัดขวางจราจรทำให้ได้ส่งใครไม่ทันครับสิ้นแล้วว่าจะโพสต์ว่าไงครับจะโพสต์ว่าจะเตือนสติเพื่อนๆแล้วก็ครอบครัวว่าไม่ให้หมอกคนท้องนั่นหลวงแล้วก็อยากให้ดีก็ไปที่สนามไม่แข่งบนถนนถ้าจะแข่งไปแข่งที่สนามนะนะอ๋อนี่เราจะไปประชาสัมพันธ์ด้วยนะกับผมกับใจนะก็พ่อแม่ช่วยฝากดูด้วยนะครับนะแต่ว่าเด็กอ่ะเราสามารถเปลี่ยนแปลงเขาได้ตลอดนะครับเขาสามารถที่จะรู้รับผิดชอบนะครับถ้าเราเอาเรื่องมาอย่างเงี้ยมาเตือนนะครับแต่ว่าในข้อกฎหมายเราก็ต้องว่าไปนะเข้าใจนะครับบ้านอยู่ไหน